สวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลวันนี้นะคะก็จะมาทำวิดีโอหลังจากที่ไม่ได้ทำวิดีโอมานานมากนะคะวันนี้ได้โอกาสเพราะว่าหนึ่งคือทำการบ้านเสร็จแล้วว่างด้วยอะไรด้วยแล้วก็เนื่องจากว่าจะมาได้รับพัสดุได้รับเมลได้รับกล่อง2 กล่องที่สั่งไปจ่ายตังเองอะไรทุกอย่างวันนี้ก็จะมาเหอนะคะเนื่องจากว่าอารมณ์ดีอันแรกเลยอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าขอโทษจริงเพราะวันนี้เนี่ยมาหน้าสดเพราะว่ากล่องหนึ่งที่จะมาลองให้ดูมาเปิดให้ดูวันนี้ก็คือเป็นกล่องของเครื่องสำอางนะคะ Bobbi Brown นะคะแล้วก็อีกกล่องหนึ่งนะคะที่ได้มาเรารู้สึกว่าแบบตื่นเต้นนะคะนั่นก็คือกล่องเคสมือถือเป็นไงเวอร์ไหมตอแหลเนาะคือแบบตอแหลมากเลยอ่ะคือเห็นอันเนี้ยในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Wish นะคะใน Wish เนี่ยมันก็จะขายของเหมือนคล้ายๆ Amazon นะคะมันก็จะมีของแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะของที่แบบว่า import มาจากจีนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือเป็นเคสมือถือนะคะคือมันก็เป็นเคสแต่ว่ามันบางมากเลยนะของแจมเนี่ยจำใช้ Samsungโน้ต8นะจำชอบมากนะตอนนี้มันโน้ต9โน้ต10แล้วมั้งแต่ว่าจำก็ยังใช้โน้ต8อยู่นะคะแล้วก็เคสมันก็ดีแล้วก็ตรงนี้มันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะที่แบบเป็นฮุกนะคะแล้วก็ให้แบบเราสามารถฮุกกับไอตัวนี้ได้นะคะซึ่งตัวนี้มันก็จะใช้ในการที่จะแบบห้อยมือถืออย่างเงี้ยนึกออกปะมันมีความกระแดะมากแล้วมันมีความแบบว่าตอแหลชอบวันนี้หน้าสดนะทุกคนเพราะว่าพาร์ทนึงเนี่ยจะมาลองเครื่องสำอางให้ดูนะคะจำเขียนคิ้วมาก่อนเพราะว่าไม่เขียนไม่ได้จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเขียนคิ้วให้หนากว่านี้เพราะว่าหน้าใหญ่มากนะคะเดี๋ยวโอเคค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะจริงๆวิดีโอนี้จะมาสวอชสีให้ดูแล้วก็จะมาแบบว่าทาปากให้ดูด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยจามสั่งลิป Bobbi Brown นะคะมา3ชิ้นซึ่งเป็น3ชิ้นนี้จามรู้สึกว่าแบบมันไม่สั่งไม่ได้อะคือในไลน์ของ Bobbi Brown เนี่ยมันก็จะมีลิปสติกหลายฟอร์มูล่าหลายชนิดใช่ไหมคะแต่ว่าจามก็จะรู้สึกว่าราคาเนี่ยเอาจริงถ้าเทียบกับแบบแบรนด์อื่นอ่ะมันก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะสมมุติว่าลิปสติกเนี่ยจะอยู่ที่แบบ18เหรียญ17เหรียญอย่างเงี้ยใช่มั้ยหรือ15เหรียญอย่างเงี้ยแต่ Bobbi Brown มันจะขึ้นมาแบบว่า24 25 28บางอันก็แบบ30กว่าเหรียญอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างแพงดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกซื้ออะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าแบบว่ามันเราใช้ได้จริงๆเราอยากได้จริงๆมันเป็นสีที่บอกว่าเราอยากมีจริงๆอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างตัดสินใจยากนะคะแต่คือเราก็เล็งๆมาหลายรุ่นนะคะแต่ว่าจะบอกว่าเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยแจมเนี่ยไปดูที่เว็บจริงๆก็คือเป็น Subscribe นะคะแล้วก็เขาก็ส่งอีเมลมาเนาะที่นี่เนี่ยที่ Bobbi Brown ที่อเมริกานะคะเขาก็ให้เป็นฟรีนะคะฟรีชิปปิ้ง on all orders คือจะสั่งเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วพอเราเข้าไปดูปุ๊บอ่ะมันฟรีชิปปิ้งว่ะและที่สำคัญลด 25% นะคะของทุกออเดอร์ไม่ว่าจะสั่งแบบมากน้อยแค่ไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเดียวมันดีเดียวมันคุ้มก็เลยไปสั่งมาปรากฏว่าพอลองเข้าไปในเว็บของ Bobbi Brown นะคะเราก็จะไปเจอเป็นเหมือนเซตเป็นแบบเป็น crush lip set นะคะซึ่งมันเป็นสีทุกสีในนั้นเนี่ยเป็นสีที่แบบว่าเราอยากได้เราแบบเล็งไว้นั่นก็คือเป็นเซตนี้นะจะไม่แน่ใจนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าคนไหนที่ดูอยู่ที่ไทยอ่ะแล้วแบบมันจะมีหรือเปล่านะคือเซตนี้นะคะราคาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่83เหรียญนะ83เหรียญแต่ว่าถ้าคุณซื้อเซตนี้นะคะคือ3แท่งแล้วทั้ง3แท่งเนี่ยเป็นแท่งที่ฟูลไซส์หมดเลยนะคะก็จะลดลงมาเหลือ65เหรียญ นะคะก็ลองไปคูณกันเองนะคะแล้วก็65เหรียญเนี่ยเป็นราคาเซตเนาะแล้วก็ 25% on top ไปอีกนะคะจำได้มาในราคาเดี๋ยวจะเปิดราคาให้ดูในราคาเท่าไหร่ล่ะ
ละ53เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่อะคะ535,000 5,000 5,600 1,700 ประมาณเนี้ยบาทนะคะแต่ว่าทั้ง3ตัวเนี่ยเป็น full size นะซึ่งสีที่จำซื้อมาเนี่ยคือเราเลือกสีไม่ได้หรอกนะเพียงแต่ว่าในเซตที่จำซื้อมาเนี่ยเป็นสีที่แบบว่าจำชอบหมดเลยสีแรกนะคะก็จะเป็นสีเราเปิดเลยดีกว่าเนาะทำไมต้องมานั่งสาธยายโอเคเราไปเปิดกันเลยดีกว่านะคะทุกคนอันนี้เขาก็จะให้มันเป็นเซตแบบนี้นะคะมันไม่ได้มีแบบกล่องสวยหรูอะไรนะเป็นแบบถุงผ้าดิบมั้งหลักๆเลยเนี่ยก็คือจะมีลิปครัชนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสีแครนเบอร์รี่นะคะเป็นสีที่จะบอกว่าแจมเล็งมานะคะก็จะเป็นสีแนวนี้ขอโทษเล็บด้วยนะเพราะว่าร้านทำเล็บมันปิดอ่ะมันก็เลยไม่ได้ไปต่อเติมไม่ได้ไปแบบว่าทำเล็บใหม่นะคะก็จะเป็นสีแครนเบอร์รี่นะคะสีนี้สวยงามจะมีสีรูบี้อยู่แล้วแล้วก็มีสีสีเบฟสีเบฟนะคะอยู่แล้วแล้วก็มี crush lip color ต่อไปนะคะก็เป็น crush lip เหมือนกันตัวนี้เป็น crushLiquid Lip นะคะตัวนี้เป็นสี Juicy Date นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นสีน่ารักน่ารักเป็นสีแบบน้ำตาลเป็นสีแบบว่าทาได้ง่ายๆสุภาพนะคะเขาทำแพ็กเกจสวยเนาะสวยอะโอเคแล้วก็เอามากองไว้ก่อนนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็น Crush Oil Infused Gloss นะคะตัวนี้ชื่อสี Slow Jamไงล่ะที่อยากได้เพราะมีแค่แจมอยู่ในชื่อสีแค่นั้นแหละประเด็นคือ2ตัวที่อยากได้ก็คือเป็นสีslow jam ตัวนี้นะคะนี่ก็จะเป็นลิปที่แบบเข้มขึ้นมานิดนึง slow jam แล้วก็อยากได้ cranberry มันจับคู่กันพอดี juicy red เนี่ยเป็นเหมือนแบบตัวที่แบบอ่ะมันก็ไม่ได้แย่คือมันก็เป็นสีที่เราเล็งไว้ว่ามันก็สวยดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันลงตัวก็เลยซื้อเลยก็จะเป็นเนี่ยนะก็จะเป็นสาบตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นไซส์จริงทั้งหมดเลยนะโอเคค่ะอีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์ก็คือบางทีเราไม่รู้ว่าเราควรจะใช้สีอะไรเราก็เลยกดอีตัวบอบบี้บราวน์นะคะเป็นสีมาให้ด้วยก็คือเป็น perfect skin coverage meets all day wear นะคะที่นี่เนี่ยจะไม่รู้เหมือนกันที่เมืองไทยเขามีบริการเหมือนกันหรือเปล่านะคือด้วยความที่เขาอยากขายตัวนี้มากใช่ไหมขายตัว foundation เนี่ยหรือว่า foundation ทุกอันของ Bobbi Brown เนี่ยราคามันก็จะอยู่ที่แบบ47เหรียญบ้าง58เหรียญบ้างถ้าเป็นตัวแบบ skin intensive serum ตัวนั้นนะคะเขาก็จะมีเป็นแบบว่าให้เรากดซื้อใช่ไหมแล้วก็ส่งฟรีนะคะส่งฟรีแล้วก็ถ้าเราเอามาลองแล้วเอามาใช้แล้วแล้วสีมันไม่เข้าหรือว่าไม่ชอบเนี่ยก็จะมีบริการเปลี่ยนสีคือสามารถชิปคืนได้โดยที่ไม่เสียเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขาจ่ายมาให้เราแล้วเหมือนไม่เสียค่าชิปกลับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไม่แน่ใจอยากลองสีอะไรเงี้ยก็คือสามารถที่จะขอแซมเปิลเขามาได้มันก็จะให้เลือกว่าเราเนี่ยจะอยู่ที่ผิวประมาณไหนนะคะซึ่งของแจมเนี่ยจะเลือกเป็นไลท์มีเดียมมาเขาก็จะให้6เฉดสีประมาณว่ามันต้องตรงสักสีนึงแหละอันนี้แล้วก็จะขอมาลองอันนี้ก่อนนะคะเพราะจำอยากรู้เหมือนกันว่าแจมเนี่ยจะอยู่ที่สีไหนนะค่ะแสงดีไหมทุกคนแสงดีขึ้นปะมันควรจะต้องแบบเงยกว่านี้ป่ะหรือไงได้อยู่เนาะอ่ะโอเคค่ะไม่อยากแบบเคิร์สออกกล้องอ่ะไม่ดีโอเคค่ะเราก็จะมาลองตัวนี้นะคะอันนี้จำเลือกเป็นไลท์มีเดียมมาเขาก็จะให้มาทั้งหมดนะคะ6เฉดด้วยกันก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นWarm Sand นะคะ Beige Warm Beige Natural Natural Tan แล้วก็ Warm Natural นะคะโอเคสีแรกนะคะ Warm Sand นะมองไม่เห็นอะWarm Sand นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะใช้สีที่สองนะคะสี Beige ทำไมต้องออกเสียงวอมแซนขาวไปแหละรู้ว่ารู้ฮัลโหลอุ้ยนิ้วทุเรศมากเลยอ่ะเห็นปะ
นิ้วหักหมายถึงว่าเล็บมันหักเบจนะคะเบจก็ขาวไปนะจุดนี้ต่อไปนะคะสี warm beige warm beige เนี่ยแต่ว่าน่าจะโอเคเพราะว่าปกติจังก็จะใช้อยู่แบบ natural beige อะไรเงี้ยสีโอเคนะคะ warm beige ก็ยังไม่กลืนอยู่ดีทำไมเข้าใจ warm beige นะคะไม่โอเค warm natural นะคะไม่มีที่นะไม่กะไม่ดี warm natural warm natural เอาตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วกันเนาะเพื่อนเพื่อนทุกคนคิดว่าไงคะ natural tan natural tan ไหมน่าชอบแทนตรงนี้แล้วกันเนาะเอ๊ะหรือว่าเราน่าชอบแทนเลิศน่าชอบแทนน่าชอบแทนต่อไปนะคะสี warm natural นะคะ warm natural warm naturalตาคางแล้วก็สีอ่อนกว่าหน้าไหม warm natural เพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไง natural แทนดีสุดเนาะโอเคเรามาลองกลางหน้ามันจะมีสีที่เหลือนะคะจะอยากลองกลางหน้าเหมือนกันอันนี้ก็ขาวไปจะว่าน่าจะเป็นแนว natural ก็คือเหลืองไปอ่ะหรือสีแบบ warm beige warm beige โอเคสรุปนะคะจามคิดว่าNatural Tan น่ะคือสีกรอบหน้าเลยแต่ถ้าเลือกจริงๆอ่ะจำน่าจะเลือกประมาณ Warm Beige ไม่ก็ Natural ตามนี้แหละไปแต่งหน้าเพิ่มมานะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมา complete look นะคะด้วยลิปสติก3ตัวนี้นะคะลบปากนิดนึงไหมจำทาไฮไลท์ข้างบนกระตรงกระจับปากชอบเราจะเรียงไปนะคะเป็นเนื้อฟอร์มูลาที่แบบว่าอ่อนสุดไปเข้มสุดแต่เราจะเริ่มที่ตัว Juicy Date นะคะแล้วก็เป็น Crush Oil Infused Gloss นะคะสี Slow Jam นะคะแล้วก็จะตามด้วยเป็นลิป Crush นะคะสี Cranberry แล้วก็มาเริ่มกันที่ Juicy Date นะคะเฮ้ยสีเหมือนเล็บเลยอะเหมือนไหมไม่เหมือนเล็บสีอ่อนกว่านี่นะคะทุกคนสวยจริงๆมันแบบเขาเรียกว่าอะไรเนื้อสีมันพิกเมนเต็ดกว่าที่เราคิดนะตอนแรกนึกว่าจะแบบว่าใสๆมันก็ใสนะเพียงแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเกาะปากขนาดนี้อันนี้ใช้ปริมาณที่น้อยมากเลยนะ
้ยชอบชอบความดีงามของมันคืออะไรรู้ปะคือเราไม่คิดว่าฟอร์มูลามันจะเป็นแบบนี้เราว่าฟอร์มูลาเขาทำมาดีมากเพราะว่าเวลาที่เราลองไปแล้วอะมันเหมือนมันไม่มีความเหนียวอะคือตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นอารมณ์แบบกลอสเหนียวเหนียวเพราะว่าด้วยความที่มันไม่รู้อะนั่นแหละชอบแล้วก็มันจะมีความวาวนะคะทำให้ปากดูสุขภาพดีไม่แมทนะคะและที่สำคัญเราว่ามันกลบสีปากได้ค่อนข้างดีมากเลยนะเพราะว่าแจมเองอะจำเป็นคนที่ริมฝีปากค่อนข้างเข้มนะคะแล้วก็มันกลบมิดเหมือนแบบลิปครีมอะแต่ว่าฟอร์มูลามันจะไม่เหมือนลิปครีมอะงงไหมได้อยู่แกลดอยู่นะมีความเหนียวเลยลดผ่านอันนี้ผ่านมาค่ะสีที่สองนะคะก็ยังอยู่ที่กลอสเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือสี slow jam นะคะเป็นชื่อของดิฉันเองก็รู้สึกว่าต้องซื้อสีนี้ก็จะเป็นสีแบบเข้มขึ้นมานิดนึงแต่อันนี้มันเป็นกลอสเป็น crush oil infused gloss นะคะก็ชิงไอตัวหัวมันก็จะไม่เหมือนกันนะลืมเมื่อกี้เปิดให้ดูปะของอันเนี้ยมันก็จะเป็นหัวแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าตัวกลอสมันก็จะเป็นหัวแบนๆนิดนึงอีแท่งๆใสๆนี่คือแบบยังไม่เปื้อนอะไรเลยนะงงมากงงมากแม่โอเคเราจะมาทากันค่ะจำไม่ได้แบบว่าเอามาเยอะหรืออะไรนะฮะสีเท่าปากเลยจ้ะดีหนึ่งมันเป็นแบบเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการ enhance นะคะ enhance สีปากของเราชอบมากชอบมากเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะให้ความแบบให้ความอิ่มอะความวาวคือที่หนึ่งนะสารภาพนะคะจำเป็นคนที่ไม่ชอบลิปกลอสเพราะว่ามันเหนียวอะแต่อันเนี้ยมันไม่เหนียวอะมันไม่รู้ดิแต่ว่ามันให้ความรู้สึกว่าชุ่มชื่นนะคะความวาวก็ต้องให้เขาแหละสวยไหมเหมือนเอาน้ำมาเคลือบปากอ่ะมันเป็นจริงๆสีนี้จะมันดูในแท่งมันดูค่อนข้างเข้มนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพอมาลงจริงอ่ะมันค่อนข้างเข้ากันได้ดีกับพื้นผิวปากสีดิสีปากของแจมอ่ะมันถึงชื่อ slow jam ไงฮัลโหลไม่ใช่ไม่เกี่ยวหรอกเขาก็ทำมามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชื่อเราหรอก แต่มันสวยอ่ะชอบงามมั้ยงามเนาะเลิศอยู่นะอย่าลืมนะคะทุกคนอันนี้คือแบบ slow jam มาค่ะทุกคนต่อไปตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวนี่นะคะ cranberry นะคะเป็น lip crushจำเข้าใจว่าที่เมืองไทยขายดีมากใช่ไหมสีเนี้ยแต่ที่อเมริกาเนี่ยเป็นสีอื่นเนี่ยจำไม่แน่ใจว่าสีไหนแต่ว่ามันแปลกมากเลยเพราะว่าสี cranberry เนี่ยนะคะจำหาไม่เจอใน Sephora แต่ว่าถ้าไปที่แบบเคาน์เตอร์ Bobbi Brown หรือว่าสั่งออนไลน์อย่างเงี้ยมีแต่ใน Sephora สีเนี้ยไม่มีงงมากคือไม่ใช่ว่ามันหมดนะเพียงแต่ว่าสมมติในเชลฟ์ใช่ไหมมันจะมีแบบตั้งมาเป็นแบบซัมเปิลอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีสีแครนเบอร์รี่เนี่ยนะคะงงเหมือนกันว่าทำไมแต่ว่าเรามาลองกันดีกว่าสีนี้นะจำเข้าใจว่าสีนี้คือแบบทาผิ
ิวไหนก็คือโอเคนะคะเราเริ่มกันสวอชหลังมือไหมเผื่อใครอยากรู้นะคะโฟกัสไม่ล่ะยังไงเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเขาแนะนำว่าให้แบบใช้นิ้วเกลี่ยใช่ไหมจะได้ดูเป็นแบบเกาหลีHi This will be time for dinner soon Okay You already made it? Yeah, it's all done. It's all done? Mm. Okay. Are you ready? Almost ready. You have gray for me? Not yet. Oh. What time? I don't know. I thought it was 5 hours apart. Ngam you na. กำพอดีผมเหลืองแล้วอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการคอมบิเนชันระหว่าง3อันนี้นะคะเราจะเริ่มจากตรงไหนดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแครนเบอร์รี่นะคะทาข้างในนะคะจูซี่เดย์นะคะก็ได้อยู่นะแกเราทาให้มันเกินขอบปากนิดนึงslow jam นะคะเอาลองแค่ตรงนี้เนาะจริงสีมันแบบมันเหมือนกันมะคล้ายๆกันเลยอะค่ะมันดูเยิ้มแต่มันไม่เยิ้มมันจัดคนได้ไหมต้องสระผมแล้วแหละวันเนี้ยให้ดูใกล้ๆนะคะโอเคค่ะมาสรุปกันดีกว่านะคะสำหรับออเดอร์นะคะที่เราสั่งมาแล้วก็ลิปส์ต่างๆที่เราสวอชกันมาวันนี้นะคะก็บอกทบทวนนะคะว่าจริงๆแล้วจำซื้อลิปส์3อันนี้มาเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆกับรวมกิฟต์เซตนะคะที่จำซื้อมาในเว็บไซต์นะมันมาเนี่ยมันมา3อันคู่ไม่ใช่คู่กันเขาเรียกว่าอะไรมาด้วยกันนะคะก็คือมีสีอันนี้เป็น Lip Crush นะคะสี Cranberry นะคะแล้วก็เป็น Crush Liquid Lip นะคะตัวนี้เป็นสี Juicy Date นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเป็น Crush Oil Infused Gloss นะคะตัวนี้เป็นสี Slow Jam นะคะก็3อันนี้นะคะมาด้วยกันราคา65เหรียญ นะคะแล้วก็จำเนี่ยได้มาในช่วงเซลล์นะคะก็คือลด 25% on top ก็เหลือประมาณ50กว่าเหรียญบวก tax อะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้มาประมาณนี้นะคะจะบอกว่าทั้ง3อันนี้นะคือชอบมากนะคะอันเนี้ยคือถ้า
คือยังไงก็จะซื้ออยู่แล้วสีแครนเบอร์รี่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีที่สวยอ่ะแล้วก็ส่วนของ Juicy Date นะคะก็เป็นเนื้อที่แบบประทับใจเพราะไม่คิดว่ามันจะเป็นเนื้อประมาณนี้คิดว่ามันจะเป็นอีกอย่างนึงแต่ว่าเราชอบมากพอเรารู้สึกว่าเวลาทานแล้วอ่ะมันให้ความชุ่มชื่นแล้วมันก็แบบสบายปากนะคะแล้วก็เป็นแบบสีที่แบบอย่างเงี้ยมันคือมันใส่อะไรก็ได้ป่ะคือเขาเรียกว่าอะไรมาสุภาพอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะใส่ออกไปไหนใช่ไหมช่วงโควิด19นะคะส่วนนี้คือเป็นกลอสนะคะที่แบบสี Slow Jam นะคะก็เป็นกลอสที่แบบว่าทำแบบมันแมทช์กับเนื้อปากคือสีปากของแจมเลยอ่ะทาแล้วมันก็จะดูแบบอวบอิ่มนะคะแล้วก็ไม่หนักแต่ว่ามันค่อนข้างเคลือบปากได้ดีนะคะสรุปนะคะ3ตัวนี้นะคะที่ได้มาคือชอบมากๆใครที่แบบว่าสีผิวประมาณแจมอะไรเงี้ยก็น่าจะชอบเหมือนกันนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะคะถ้าใครนะคะที่มีคำถามอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่คิดว่าน่าจะมีเวลาว่างเยอะแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้คือแบบว่าอยู่แต่บ้านนะคะเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยโอเควันนี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบายลาไปด้วยความโบท็อกซ์